อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานถึง9ปีแล้วนะคะคุณผ,ผู้ชมคดีอุ้มค่าบิลลี่พอลจีแกนําเรียกร้องสิทธิที่ดินทํากินบนผืนป่ากแก่งกระจานนะคะและท่านนี้ก็คือคู่กรณีค่ะก็คือคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรน,นะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท่านเป็นคู่กรณีก็ต่อสู้กันมาโดยภรรยาของคุณบิลลี่เนี่ยเขาเป็นคนร้องเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยตามหาสามีคือตอนแรกยังมีความหวังนะว่าสามีจะได้กลับมานะคะเมื่อวานนี้ค่ะค ามีการตัดสินจำคุกคุณชัยวัฒน์3ปีไม่รอลงอาญาในข้อหาผิดมาตรา157และเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่ยกฟ้องอีกหนึ่งคดีใหญ่ก็คือคดีฆ่าทำลายศพ เพราะกระดูกที่พบไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นกระดูกของบิลลี่หรือเปล่าค่ะ,คะไปที่ห้องพิจารณา3-03สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะนัดฟังคำพิพากษาคาดีที่อายาการโจทยื่นฟ้องชัยวัดรลิมลิขิตอักษรพอ,อสำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมกับพวกอีก4คนฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะพัวพันกรณีหายตัวไปของนายบิลลี่โดยมีทางด้านคุณพินณภนาพ,าพึกษาพันธ์ุหรือว่ามื้อนอภรยาของคุณบิลลี่เป็นโจทยื่นฟ้องค่ะ โดยคุณชัยวัน์และพวกก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองส่วนตัวมื้อนอค่ะภรรยาบิลลี่ก็มากับทนายความแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มีพี่น้องชาวปากกากยอนับสิบคนมาให้กำลังใจโดยศาลใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก่อนจะตัดสินว่านายชัยวัน์จำเลยที่1มีความผิดจริงฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157 กรณีที่เขาไม่ได้ทำบันทึกการจับกลุ่มนำตัวบิลลี่ส่งพนักงานสอบสวนตรงนี้มีโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาค่ะส่วนจำเลยที่ 2, 3และ4ที่โจทยื่นฟอ้องว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะโดยสารมีการพิพากษายกฟ้องแต่ยังมีอีก3คดีค่ะที่สารยกฟ้องก็คือร่วมกันกันกขังข่มขืนใจบิลลี่โดยสารเห็นว่าพยานจำเลยทั้ง4มีพยานเห็นจำเลยทั้ง4เนี่ยพาบิลลี่ขึ้นรถ แต่ไม่ได้มีการขู่บังคับโดยใช้อาวุธและไม่มีพยานยืนยันได้ว่าจำเลยปล่อยตัวบิลลี่แต่พยานโจทย์ก็ยังไม่มีการเบิกความให้เห็นว่าจำเลยทั้ง4ี่ร่วมกันกันกขังหน่วงเหนี่ยวบิลลี่แต่อย่างใดคือหลักฐานพิการพยานมันสาวไปไม่ถึงนะคะศาลก็เลยยกฟ้องคดีนี้ไปคดีอีกอีกหนึ่งคดีต่อมาค่ะก็คือร่วมกันฆ่าบิลลี่เนื่องจากศาลพินิษพิเคราะห์แล้วเห็นว่าชิ้นส่วนที่กระดูก กระดูกที่โจดเนี่ยนำสืบผลตรวจ DNA ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นกระดูกของบิลลี่นะคะและโจทย์ก็ไม่สามารถนำสืบได้ว่าตอนนี้บิลลี่ยังอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วพยานหลักฐานจึงไม่อาจเชื่อได้ว่าจำเลยทั้ง4คนร่วมกันฆ่าบิลลี่ สารก็เลยยกฟ้องคดีนี้ไปอีกเช่นกันค่ะคือผลตรวจที่ออกมาถึงแม้ว่าจะตรงกันกันกบแม่ของบิลลี่แต่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นบิลลี่ก็ได้เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเครือญาติก็เป็นได้ม,มันเลยไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะเลยยกฟ้องไปส่วนคดีที่พนักง,งานสอบสวนมีอำนาจฟ้องจำเลยค่ะสารเห็นว่าข้อหาที่มีการแจ้งต่อจำเลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่พนักง,งานสอบสวนจะมีอำนาจฟ้องคดีนะคะหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ศาลก็ควบคุมตัวนายชัยวัตรค่ะเข้าห้องขังทันทีส่วนในความของนายชัยวัตรนะคะก็ยื่นเรื่องประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธร์แล้วก็ศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยการวางหลักทรัพย์800,000บาทมีเงื่อนไขคือการห้ามออกนอกประเทศ ด้านในใชัยวัฒน์เองก็ให้สัมภาษณ์นะคะยืนยันว่ายังไงตัวเองก็บริสุทธิ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของบินลี่มีแค่ความผิดที่ตอนนั้นปล่อยบินลี่ไปโดยที่ไม่ได้ดําเนินคดีค่ะนี่ไม่เป็นไรครับในคําอธิบายเราอธิบายไปแล้วเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับว่าที่เราควบคุมตัวมาแล้วก็ฝนมันตกหนักเท่านั้นเองนะครับยืนยันในความบริสุทธิ์ ผมไม่มีเจตนาที่จะไปทําร้ายอะไรใครทั้งนั้นก็เจตนาเดียวผมตอบคําตอบเดียวว่าผมไม่เคยจับกลุ่มชาติพันธุ์เลยแม้สักคนเดียวแม้กระทั่งไปทําร้ายสภาพป่าผมพังยับเยินผมก็ไม่เคยจับใครผมเนี่ยกับครอบครัวกับน้องๆทุกคนเนี่ยแทบจะไม่มีที่ยืนในวันที่เขาเก่าวหาผู้ผมนะครับว่าเราไปทําสิ่งที่มันเราเองเราก็รับไปได้นะครับข้อเก่าหาที่เคาเก่าหาเราเพราะนั้น วันนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเราไม่ได้กระทําสิ่งที่กล่าวหามาทั้งสิน้นอทางด้านของมือนอค่ะภรรยาของบิลลี่พอฟังแบบนี้ร้องไห้เลยนะคุณผู้ชมหลังจากฟังคําพิพากษาเธอก็ได้แต่พูดแหละค่ะ พูดสันส้นๆบอกว่างั้นพี่บิลลี่หายไปไหนล่ะเธอเปิดใจกับทีมข่าวพีพีทีวีนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวบิลลี่แล้วทําไมบิลลี่ไม่กลับบ้านผ่านมา9ปีแล้วถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาต้องกลับมาบ้านหาลูกหาเมียแน่นอนตอนนี้ภรรยาเชื่อเต็มที่เลยค่ะว่าบิลลี่เสียชีวิตไปแล้วแต่ในเมื่อทําอะไรไม่ได้อย่างงั้นก็ขอแล้วกันทางราชการช่วยออกใบมรณะบัตรให้กับบิลลี่เพราะเธอเนี่ยต้องเลี้ยงลูกที่เกิดกับบิลลี่ถึง5คนแล้วก็แม่ ของเธออีกหนึ่งคนส่วนทนายความของภรรยาบิลลี่บอกว่ายังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะมีการยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอนเพราะว่าศาลเนี่ยลงโทษเฉพาะความผิดมาตรา157เท่ากับไปย้อนสู่จุดเริ่มต้นว่าตอนนี้บิลลี่พอละจียังคงเป็นบุคคล,ลสูญหายลลดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐละค่ะงั้นก็ต้องตอบม่ให้ได้ว่าลลหายไปลลไหนอะคะ่ะ ติดตาม p p ีพ HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย